ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ตัวเลขโควิด19ประจำวันก่อนนะคะทุกคนตัวเลขโควิด19ประจำวันวันนี้คนติดนะคะถ้าเกิดว่ารวมกันเนี่ยก็รวมอยู่ที่ 50,000 นะคะติดเชื้อคอนเฟิร์มเพิ่ม 22,073 คนส่วนติดเชื้อเข้าข่ายหรือว่าการติดเชื้อที่พบจาก ATK แล้วเข้าระบบต่างๆเนี่ยนะคะมีอยู่ที่ 31,890 คนป่วยสะสมตอนนี้อย่างที่บอกเมื่อต้นสัปดาห์นะคะก็เข้าไปที่3ล้านเรียบร้อยแล้วและวันนี้ผู้เสียชีวิต69รายค่ะอย่าลืมนะคะว่ายังไงก็ตามโควิด19เนี่ยมันทำให้เกิดผู้เสียชีวิตอยู่ก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องทุกท่านเลยค่ะมาดูความคืบหน้าโควิด19กันบ้างค่ะทุกคนโควิด19นะคะประจำวันวันนี้มีประชุมครม.เมื่อวันนี้ค่ะซึ่งเมื่อวันนี้มีการเห็นชอบการพิจารณาเรื่อง USEP Plus ค่ะโดยพิจารณานะคะให้เป็นการจัดระเบียบและจัดสรรเตียงให้กับผู้ป่วยโควิดแบบใหม่สะท้อนให้เห็นว่าไทยเริ่มมีมาตรการการรับมือโควิดที่เข้าใกล้กับการเป็นโรคประจำถิ่นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะโรคประจำถิ่นก็จะตรงข้ามกับโรคอุบัติใหม่นะคะก็คือถ้าเกิดว่ามีโรคอุบัติใหม่ขึ้นมาเนี่ยเรื่องของการรายงานอะไรรายงานตัวเลขต่างๆที่ต้องแต่ละประเทศเนี่ยต้องรายงานต่อนานาชาติก็จะละเอียดมากๆเลยแต่ว่าพอเปลี่ยนมาเป็นโรคประจำถิ่นแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะรายงานแค่ผู้ป่วยที่มีอาการหักเหหรือว่าผู้ป่วยที่มีอาการหนักเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังไม่เข้านะคะแต่ว่าการที่เข้ามาเรื่อง USEP Plus เนี่ยอันนี้เป็นก้าวหนึ่งที่จะเข้าไปสู่การเป็นโรคประจำถิ่นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะผลพวงจากเมื่อวานส่งมาถึงวันนี้ค่ะล่าสุดวันนี้นะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่2ของปีนี้ค่ะบอกว่าขณะนี้ไทยได้มีการเตรียมมาตรการในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับระดับสถานการณ์และคำนึงถึงทุกมิติค่ะอย่างเช่นการเดินเข้าประเทศไทยตามโปรแกรม Test and Go ที่มีเงื่อนไขต่างๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช้วิธีปิดและก็ทำให้สร้างรายได้เข้าประเทศได้ค่ะแล้วก็พยายามที่จะเตรียมนะคะเข้าสู่มาตรการแนวทางโรคประจำถิ่นโดยแบ่งออกเป็น4ระยะด้วยกันค่ะใน4เดือนนะคะโดยชี้ว่าเงื่อนไขก็คือผู้ติดเชื้อจะต้องลดลงอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2 คนถึง 2,000 คนต่อวันค่ะแบ่งเป็นเงื่อนไขระยะ4ระยะยังไงบ้างเรามาดูกันค่ะระยะที่1นะคะช่วง12มีนาคมถึงเมษายนเป้าหมายก็คืออย่างแรกเลยจะต้องลดการระบาดลดความรุนแรงเพื่อไม่ให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งสูงไปกว่านี้ค่ะส่วนระยะที่2พอเข้าเมษายนและช่วงเมษาถึงพฤษภาก็จะพยายามคงระดับผู้ติดเชื้อให้เป็นระนาบค่ะไม่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะต้องลดลงเรื่อยๆค่ะต่อมาระยะที่3ก็คือช่วงปลายพฤษภาคมเป็นต้นมาจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเลยก็จะพยายามลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้เหลืออยู่แค่ 1,000 ถึง 2,000 รายนะคะส่วนระยะที่4เนี่ยกำหนดไว้ว่าเป็นตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นไปก็คือหวังว่าเราจะออกจากภาวะโรคระบาดค่ะเข้าสู่ภาวะโรคประจำถิ่นทำให้การเดินทางเข้าประเทศไม่ต้องตรวจหาเชื้ออันนี้คือ4ระยะนะคะที่จะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนนี้ไปสิ้นสุดที่1กค.ที่วางแผนเป็นหมุดหมายไว้ว่าจะเป็นวันที่เราออกจากภาวะโรคระบาดค่ะบนพื้นฐานสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่ว่าการจะทำในระดับสเต็ปต่างๆเนี่ยนะคะจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างคำนึงถึงพื้นฐานสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคนคำนึงถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแล้วก็พยายามที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยนะคะสามารถดำรงชีวิตเป็นปกติได้ภายใต้หลัก universal prevention ค่ะแล้วก็คาดหวังกันเนาะว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเดินหน้าต่อไปได้ค่ะอีกประเด็นหนึ่งนอกจากประเด็นการขยับเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นนะคะก็มีเรื่องของสายด่วนสปสช.ค่ะที่พอเปิดเป็นระบบ home isolation แล้วก็พบว่ามีคนกว่า 20% เลยนะคะที่โทรไม่ติดนะคะสำหรับสายด่วน1330ก็มีการหารือกันว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงดีนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปิ๊งไอเดียค่ะพี่กอย่า
ท่านนายกนะคะในฐานะผู้อำนวยการสบคก็มีคำสั่งให้สบมเนี่ยนะคะหรือว่าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงจัดกำลังพลค่ะทหารนี่เป็นแทบทุกอย่างแล้วเลยจริงๆนะคะคราวนี้นายกก็สั่งให้ทหารเนี่ยนะคะจัดกำลังพลมาสนับสนุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพสปสช.ค่ะให้เป็น call centerรับหน้าที่สายด่วน1330ที่อย่างที่บอกมาว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนโทรจำนวนมากเนาะเพราะว่าพอยอดคนติดโควิดสูงขึ้นเนี่ยก็ต้องโทรเข้าระบบ Home Isolation แล้วก็ตกค้างตกหล่นนะคะโดยที่จัดมานะคะจะมีทั้งหมด200คู่สายเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะช่วยสนับสนุนสปสช.ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:30 น.ของทุกวันค่ะแบ่งค่ายออกมาจัดแจงนะคะให้กองบังคับการสปม.รับผิดชอบไป40คู่สายให้สปม.ของกองทัพบกรับผิดชอบไป80คู่สายส่วนสปม.กองทัพเรือสปม.กองทัพอากาศให้รับผิดชอบคนละ40คู่สายค่ะทางนี้นะคะก็หลายคนก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะทหารเนี่ยจะมารับโทรศัพท์เป็น call center ได้หรอมีทักษะหรอสปสช.ก็จะจัดการอบรมนะคะแล้วก็ซักซ้อมการปฏิบัติงานโดยแต่ละเหล่าทัพเนี่ยก็จะตั้งเซตอัพขึ้นมาค่ะเป็นสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็คอมพิวเตอร์ให้พอเพียงกับการปฏิบัติภารกิจค่ะตอนนี้สายที่ติดต่อไม่ได้เขาบอกว่าลดลงจากร้อยละ60เหลือร้อยละ20แล้วค่ะ Xpanner 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2021คดีผู้กำกับโจ้สุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขย่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนของเทนนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ Xpanner 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทตั้งแต่ต้นจนจบกับขวบปีแห่งความหวังของคนทั้งโลกหนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการข่าว Workpoint Today สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และ Shopee